จัดไปโดยซิงคอร์ปอเรชั่นจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ได้พิสูจน์แล้วว่าทีมที่ไม่ได้ดังที่สุดทีมที่ไม่ได้มีสนามที่ใหญ่ที่สุดทีมที่ไม่ได้มีงบในการซื้อซุปตาคนดังที่แพงที่สุดทีมที่ไม่ได้ให้เงินเดือนซุปตาสูงที่สุดแต่กลับสามารถคว้าแชมป์ที่ยิ่งใหญ่และแย่ที่สุดในโลกได้ก็คล้ายกับสีไม้ครับที่หลายคนไม่เห็นค่าแต่สามารถสร้างความงามนักบอลขวัญใจแชมป์พีพลได้เลอค่าขนาดไหนชับไปชับไปชับไปสวัสดีค่ะพี่ต้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับมือโปรที่แบบระบายสีไม้เก่งมากขอโทษนะพี่ต้นเอามือมาให้ดูหน่อยไหนเจ็บนิ้วไหนเขาระบายเยอะมากหนักมากคุณผู้ชมนิ้วนี้ใช่ไหมใช่ครับคือมันระบายแล้วมันเหมือนต้องกดตลอดใช่ใช่แล้ววันนี้พี่ก็เตรียมรูปที่วาดเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะพี่ต้นประมาณ80แล้วครับ80คือใกล้เสร็จแล้วก็เลยจะมาโชว์ให้ดูว่าเทคนิคการระบายสีไม้พี่ต้นเป็นยังไงบ้างเราไม่ต้องมาคุยเยอะเดี๋ยวให้พี่ต้นโชว์เลยดีกว่ามาพี่ต้นมาเวลาพี่ระบายนี่ระบายหลายทบไหมพี่ต้นก่อนมันจะได้ขนาดนี้หลายทบมากคือสีอ่อนเนี่ยจะยากมากเลยต้องลงเงาไว้ก่อนสีที่เข้มไปก่อนแล้วค่อยเอาสีอ่อนมาทาทับอีกทีนึงอ๋อค่ะโอ้แล้วระบายเหมือนเนื้อคนมากอ่ะเพราะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าคนที่มาเรียนกับพี่ต้นเนี่ยมีตั้งแต่อายุ13ขวบจนถึง70ใช่ครับคน70ก็ระบายได้ได้ครับขอแค่แบบว่าสนใจมีความตั้งใจอย่างเงี้ยคือเปิดใจให้ก็วาดได้หมดเลยครับเฮ้ยถ้าใครอยากเรียนของพี่เปิดอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่วงเวียนใหญ่ระยะซอย1ครับแล้วเทคนิคของที่พี่ต้นบอกอยู่มานะคะปกติดินสอสีอ่ะเราจะคุ้นชินกับการใช้กบเหล่าดินสอหมุนบิดเป็นๆอย่างนี้แต่พี่ต้นบอกว่าถ้าเกิดหมุนแบบนั้นมากๆเนี่ยมันจะทำให้ไส้ดินสอสีอ่อนแอใช่ไหมคะพี่มันหักง่ายมันหักง่ายคือโดยส่วนมากเวลาสอนเนี่ยจะไม่ให้เด็กใช้กบเลยก็คือให้ใช้คัตเตอร์มันดูมั่นคงกว่าแล้วหลังนี้พี่ลงเป็นสีอะคริลิกไว้ใช่ป่ะไม่ใช่ครับก็คือสีไม้เฮ้ยนี่ไม้เหรอใช่ครับตายแล้วเนี่ยมาคริลิกเลยอะป้ายหน้าที่ไหนคุณเล่นดำนะเนี่ยจริงๆเพราะบางคนมันเห็นผิวเนียนมากอาจจะคิดว่าใช้เป็นพวกแบบสีอะคริลิกหรือเปล่าหรือสีน้ำมันหรือเปล่าแต่ดูใกล้ๆคือมันเหมือนคนจริงๆอ่ะพี่เสร็จแล้วค่ะโอ้สุดยอดมากแต่ยังไม่จบเมื่อไหร่ที่มาแล้วหนูขอนิดนึงเถอะหนูก็เตรียมสีมาละคือพี่ระบายสีไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ขออะคริลิกแบบสาดๆนิดนึงได้เลยครับที่ร่วมทำกันวันนี้นี่2ชั่วโมงผ่านไปที่เมื่อกี้พี่แชมป์กับพี่ต้นได้ฉีดน้ำฟอกกี้เข้าไปใช่ไหมคะใช่ครับสียังเหมือนเดิมอยู่เลยจริงๆแล้วเราอย่ามองข้ามสิ่งที่มีคุณค่าที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ราคาสามารถจับต้องได้ก็คือสีไม้แล้วเทคนิคของพี่ต้นบอกได้เลยว่าใครสนใจก็สามารถมาเรียนกับเขาได้เรียนได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยใช่ครับถ้าเกิดสนใจทุกวัยทุกเพศทุกวัยพี่ต้นรับหมดค่ะสามารถมาเรียนได้ถ้าเปิดใจรับฟังที่เขาสอนค่ะนี่คือซนฮึงมินกองหน้าโคเรียนที่ยิงกระจายทะลุร้อยลูกให้กับทีมสเปอร์และล่าสุดฤดูกาลใหม่ผ่านไป3นัดซนยิงกระจายพาทีมขึ้นเป็นทีมอันดับ1ของลีกอังกฤษแต่ดูดีๆรูปนี้พิเศษไม่ธรรมดาดูที่เสื้อผ้าศิลปินใส่จินตนาการเข้าไปเปลี่ยนโลโก้จากไก่โคเรียนเป็นช้างไทยวันนี้คือช็อตเด็ดฝีมือของ Artist from Thailand ส่วนโลโก้เปลี่ยนเป็นฟุตบอลไทยเพราะบอลนอกแค่สะใจแต่บอลไทยมันต้องอยู่ในสายเลือดส่วนตรงหน้าอกก็คือโลกต้องการตัวอย่างมากกว่าอุดมการณ์ผู้ชนะหรือแชมป์ต้องจัดไปไม่ใช่พูดแต่ต้องทำก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป
พราะต่อให้เริ่มทำดีมากๆๆในวันนี้ก็อาจสายเสียแล้ว